สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ step up physics ในหัวข้อแรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้านะครับสำหรับโจทย์ของเราในตอนนี้มีอยู่ว่าแผ่นดิสก์บางรัศมี R ใหญ่ครับมีประจุบวกกระจายตัวสม่ำเสมออยู่ทั่วทั้งแผ่นกำหนด,ดมาให้ว่ามีประจตุต่อพื้นที่เนี่ยเป็นซิกมาเขาอยากรู้ว่าสนามไฟฟ้าที่ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดิสก์ในทิศต,ตั้งฉากกับระนาบของดิสก์เป็นระยะ X เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ ถ้าสนใจว่าข้อนี้คำนวณอย่างไรแล้วอยากจะทำตามไป,ปรพร้อมๆกันสามารถดาวน์โหลดเวิร์กชีตได้ที่ Description ด้านล่างนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปติดตามครับเอาละครับสำหรับข้อนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องของการคำนวณหาสนามไฟฟ้าจากการกระจายตัวของประจุที่มีลักษณะต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็หนีไม่พ้นว่าเราต้องใช้คลคูลัสแน่ๆนะครับดังนั้นจุดเริ่มต้นของเราเลยเราก็ต้องเริ่มต้นโดยการวิเคราะห์ ให้เจ้าตัวประจุณนะจุดเล็กๆจิ๋วก่อนแล้วดูซิว่าผลของมันเป็นเช่นไรหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมผลของมันทั้งหมดออกมานั้นเราอาจจะเริ่มต้นแบบนี้ครับเราจะสมมุติว่าเราพิจารณาเฉือนประจุออกมาเป็นชิ้นเล็กๆหนึ่งชิ้นชับๆแล้วเราก็บอกว่าอะประจุตรงนี้มันเล็กนิดเดียวเราบอกว่ามันมีเนื้อประจุอยู่ในนี้เป็นขนาด dq ซึ่งแน่นอน ไอ้เจ้าตัวประจุนี้ย่อมต้องทําให้เกิดสนามไฟฟ้าที่ตําแหน่ง x ที่เราต้องการนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือแน่นอนทุกๆประจุจะมีสนามไฟฟ้ากระจายตัวอยู่รอบๆโดยความที่ตอนนี้เราบอกว่ามันมีประจุบวกสนามไฟฟ้าจะพุ่งออกจากไอ้เจ้าประจุนั้นๆเพราะฉะนั้นที่ตําแหน่ง x ก็จะมีสนามไฟฟ้าที่อยู่ในทิศชี้ตามแนวหนีออกไป จากไอ้เจ้าประจุ dq นั้นอ่าทุกคนโอเคคราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับไอ้เจ้าตัว dq ตัวนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยการเฉือนสไลด์วัตถุเป็นชิ้นบางๆมาแล้วใน1มิติแต่ข้อนี้ความยากของมันคือมันเป็น2มิตินั่นหมายความว่าอะไรถ้าจะมาพิจารณาตัวนี้จริงๆเนี่ยมันจะต้องมีทั้งกว้างและมีทั้งยาวคราวนี้ถ้าทุกคนยังคุ้นเคยว่าเอ๊ะผมอยากจะใช้ ทิศท,ทางที่อยู่ในแนวแกนหนึ่งแนวนอนกับอีกอันนึงแนวแนวดิ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าชิ้นที่เราเฉือนออกมาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่ถ้ามีมีข้อเสียของการเฉือนไอ้เจ้าตัวประจุออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจิ๋วๆอยู่ตรงที่ว่ารูปร่างของแผ่นดิสต์ตรงนี้มันอยู่ในลักษณะของวงกลม เพราะฉะนั้นการที่เราจะเฉือนมาให้อยู่ในรูปของแผ่นสี่เหลี่ยมเนี่ยสุดท้ายมันจะมีปัญหาในเรื่องของการที่เราจะทํายังไงให้มันโคง้งเราก็ต้องมีสมก,การที่อธิบายความโค้งตรงนี้ซึ่งอาจจะเป็นสมก,การวงกลมอะไรสักอย่างซึ่งทุกคนก็รู้อยู่ในหัวว่าสมก,การวงกลมมันต้องติดสแควรูทอะไรอะไรยกกําลังสองข้างในแน่ๆมันดูยุ่งยากดังนั้นสิ่งที่เรามักจะทําก็คือเราจะใช้ประโยชน์จากสมมาตรของการกระจายตัวของประจุอยู่แล้วและนี่เลยเป็นสาเหตุที่เราจะไม่เฉือนเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็ก แต่เราจะเฉือนแบบโค้งๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ขออนุญาตลบอันนี้ทิ้งก่อนสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะเฉือนมันออกมาอาจารย์จะเฉือนออกมาให้มันโค้งๆในลักษณะเดียวกันกับไอเจ้าแผ่นเดสตัวนี้ซึ่งมันก็ตีไว้ว่ามันมีความโค้งนิดหนึ่งจึ๊กตรงนี้แล้วกันโค้งๆนิดหน่อยบานๆนิดๆแต่มันก็ยังมีประจุอยู่ในนี้ดีคิวนะอ่าไม่ได้แตกต่างจากเดิมแหละเพียงแต่ว่ารูปร่างทางเรขาคณิตของมันเนี่ยมันสะท้อน การที่แผ่นดิสนี่มีลักษณะเป็นวงกลมอยู่คราวนี้ไอ้ครั้นที่เราจะทําแบบนี้ไปเลยอันนี้ก็ดูน่ากลัวนิดหน่อยตรงที่ว่าอาจารย์เองก็ต้องนั่งไล่ทําอย่างเงี้ยไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนัด่นก็หมายความว่าเดี๋ยวอาจารย์จะต้องมีแผ่น DQ ตรงโน้นแผ่น DQ ตรงนี้แผ่น DQ ตรงนั้นแผ่น D q ตรงโน้นเต,ต,ต็มไม่หมดฉะนั้นทุกคนก็จะมองว่าหัวอาจารย์สงสัยจะต้องอินทิเกรต2ชั้นแน่ เพราะมันเป็นแผ่น2มิติไอ้เจ้า DQ ที่เราเฉือนออกมาเนี่ยมันกระจายตัวอยู่ในระนาบแต่ด้วยความที่เอ๊ะไอ้ครั้นเราจะไปอินทิเกรต2ชั้นตอนนี้ก็ดูจะใช่ที่เรามีวิธีการที่เราจะสามารถช็อตคัตกระโดดข้ามขั้นไปเลยได้ไหมเพื่อให้การอินทิเกรตอาจจะเหลือแค่มิติเดียวอาจจะดูง่ายกว่าวิธีการทําเช่นนั้นสามารถทําได้ครับโดยให้สังเกตอย่างนี้ทุกคนลองจินตนาการนี้ครับว่าถ้าไอเจ้า dq ที่อาารเฉือนมาเนี่ยห่างจากตําแหน่ง x เป็นระยะอ่าสมมติอาจารย์เลขกตอนนี้ระยะ r ไปก่อนแต่จะสังเกตได้ว่าถ้าอาจารย์ยังเฉือนไอ้เจ้า dq ตรงนี้ให้อยู่ที่ระยะห่างจากจุด x เนี่ยเป็นระยะ r เหมือนๆกันพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นหมายว่าอาจารย์ก็เฉือนตรงนี้ห่าง r ด้วย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 พอนึกออาไหมนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะพยายามเฉือน ให้ไอ้เจ้าตัว DQ เนี่ยอยู่ในลักษณะเป็นวงแหวนนี่ซึ่งวงแหวนนี่อาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ทุกคนได้ไอเดียก็คือถ้าวัดระยะจากจุดใดก็ได้ในวงแหวนนี้ไปจนถึงตำแหน่ง X มันจะห่าง R เท่ากันหมดเลยนี่นี่นี่ เพราะฉะนั้นภาพที่สวยกว่านิดหน่อยคืออนันนี้นี่ก็คือวงแหวนเล็กๆที่อาจารย์เขือนมาไม่ว่าจะมองที่ตำแหน่งใดก็ตามบนนี้ตำแหน่งเล็กๆบนนั้นเนี่ยจะห่างจากจุดจุด x เป็นระยะ r ทั้งหมดทั้งแหวนพออาจารย์เขียนภาพนี้ทุกคนเริ่มคุ้นๆยังว่าเอะอาจารย์เหมือนเราเคยทําโจทย์ลักษณะเช่นนี้มาแล้วถูกต้องแล้วครับมันคือการคำนวณหาสนามไฟฟ้าจากวงแหวนประจุนั่นเอง อ่านี่ทุกคนเก็ตยังนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเริ่มจากไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเสมือนว่าเราต้องไปคํานวณหาสนามไฟฟ้าจากวงแหวนมาซะก่อนสเต็ปที่1ได้เท่าไหร่เราเอาวงแหวนทั้งหลายนี่แหละมาบว,บ,วบ,วบวกกันเมื่อวงแหวนของเราเนี่ยมีรัศมีจากเล็กๆเล็กๆขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมาชนกับที่ขอบด้านนอกที่มีรัศมีอาใหญ่ เรารวมผลของสนามไฟฟ้าจากวงแหวนทั้งหมดเราจะได้สนามไฟฟ้าสุทธิที่ตำแหน่ง x ่นเองทุกคนเห็นภาพรวมเนาะแต่การทำเช่นนี้มันเป็นการอินทิเกรตแค่ตัวแปรเดียวเพราะอะไรเพราะการที่อาจารย์ขยายวงแหวนออกเนี่ยแสดงว่าอาจารย์ต้องการจะแค่ยืดรัศมีของวงแหวนเท่านั้นถ้าอาจารย์ทำเช่นนี้การอินทิเกรตของอาจารย์ก็เลยเป็นการอินทิเกรตของตัวแปรแค่ตัวเดียวก็คือรัศมีของวงแหวน นี่คือแนวคิดทั้งหมดที่เราจะทาในข้อน,นี้เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาในภาพที่เราจะทําก็คือต่อให้าจาย์เฉือนไอ้เจ้าประจุออกมาเป็นวงแหวนก็ตามไม่ใช่เป็นแค่เม็ดเล็กๆเ,เป็นจุดเล็กๆเ,เป็นแผ่นเล็กๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยังไงเซฟป,ประจุก็ยังคงต้องเป็น dq เพราะมันเล็กมากเข้าใกล้ศูนย์นั่นหมายความว่าอาจารย์สามารถบอกได้ว่าวงแหวนทั้งวงตรงนี้ขออนุญ,ญาตละเลงให้เข้มๆน,นิดนึง เชื้อนํ้มาเป็นวงจิ๋วๆบางๆตัวนี้นะมีประจุของวงแหวนเท่ากับ dq แล้วสมมุติให้วงแหวนนี้มีรมัศมีเอาอย่างนี้ก่อนนะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์สามารถทําได้ก็คืออาศัยผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณหาสนามไฟฟ้าของวงแหวนซึ่งเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้เราได้ผลลัพธ์จากการคำนวณของสนามไฟฟ้า จากวงแหวนว่าทิศของสนามไฟฟ้าจะมีทิศชี้ในทิศบวก x ก็คือตั้งฉากกับระนาบของวงแหวนนั่นเองจำได้นะทุกคนอาจจะจาไม่ได้สามารถอ้างอิงได้ผลลัพธ์ของการคํานวณนั้น,น,นเราเคยได้ว่าสนามไฟฟ้าอาจารย์โน้ตไว้ให้ตรงนี้ชี้ตามแนวกัน x มีค่าเท่ากับ k ค่าคงที่คูณด้วยประจุอันนี้โน้ตไว้ให้ก่อนเนาะคูณด้วยระยะ x หารด้วย x กำลังสองบวกถ้าเป็นโจทย์ที่เราทำตอนนั้นก็คือรัศมีของวงแหวนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกใส่ r กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสามส่วนสองอันนี้คือผลลัพธ์ที่เราได้จากสมัยการคำนวณหาสนามจากวงแหวนที่มีประจุบ,บนวงแหวนเท่ากับ q ใหญ่แล้วมีรัศมีของวงแหวนเท่ากับ r เราได้ค่านี้ดังนั้นอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าผลลัพธ์นี่แหละมาใช้ตอนนี้เพียงแต่สิ่งที่มันต่างกันตรงนี้คืออะไร ประจุของอาจารย์ตอนนี้ไม่ใช่คิวใหญ่แต่เป็นแค่ dQ ิวจิ๋วๆบนวงแหวนนี้เท่านั้นและสนามที่ได้ก็ยังไม่ใช่สนามทั้งหมดนะเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องอินทิเกรตต้องบวกผลลั์ของสนามจากวงแหวนที่มีลัศมีแตกต่างกันตั้งแต่ใจกลางของมันไปถึงขอบอาจารย์ก็จะขอเรียกตรงนี้ว่า d e แล้วกันแต่ก็ยังชี้ในหนังกือ x อยู่จะเขียน s ับสคริปต์เกเอาไว้ให้ก็ไม่เป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่าสุดที่เนี่ยมันต้องชี้ไปในทางบวก X เหมือนเดิมแน่ๆดังนั้น จากข้อนี้อาจารย์สามารถเริ่มได้อยางงี้ครับอาจารย์บอกว่าสนามไฟฟ้าจิ๋วๆที่ชี้ในแนวบวก x เท่ากับ k ประจุของวงแหวนซึ่งตอนนี้แค่ dq นี่ระยะห่างจากใจกลางของวงแหวนถึงตำแหน่งที่เราต้องการจะคำนวณอย่าง xu หารด้วยทุกอย่างเหมือนเดิม x กำลังสองบวก r กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสาส่วนส เอาละแล้วเมื่อได้เช่นนี้ปั๊บสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับแน่นอนเปลี่ยนขนาดของวงแหวนไปเรื่อยๆก็คือเราเริ่มต้นจากใจกลางของมันขยายขนา,ขนาดวงแหวนไปขยายไปขยายไปขยายไป,ยยไปแต่ละขนาดของวงแหวนย่อมจะต้องสร้างสนามไฟฟ้าเยอะยๆเลยดีอีดีอีดีดีเต็ไมไปหมด แต่ไม่ว่าจะเป็น DE อันไหนก็ตามมันก็ยังใช้สมการนี้ในการอธิบายไอ้เจ้าตัวค่าของสนามไฟฟ้าและทั้งหมดก็ยังชี้ในทารกันเเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เอาไอเจ้า DE ิวเนี่ยที่ได้จากวงแหวนแต่ละขนาดเนี่ยเอามาบวกกันคำว่าบวกกันในที่นี้ก็คืออาจารย์ก็เอามาอินทิเกรตได้เท่าไหร่นั่นคือสนามไฟฟ้าสุทธิที่อาารอยากจะได้ แล้วจ์อินทิเกรตจากไหนถึงไหนอินทิเกรตจากตอนที่วงแหวนจิ๋วเลยมีรัศมีเป็นศูนย์ไปจนถึงตอนที่วงแหวนมีรัศมีเท่ากับขอบนอกของไอ้เจ้าแผ่นดิสต์นี้ก็คืออใหญ่ออันนี้ไม่เลวร้วายถึงตรงนี้มาได้ครึ่งทางแล้ว <laughs> อีกครึ่งทางคืออะไรเราจะอินทิเกรตตัวนี้อย่างไรนี่คือคำถามเราก็กลับมาพิจารณาเหมือนเดิมหมกเอจอาจารย์ การที่เราจะอินทิเกรตได้เนี่ยถามก่อนว่าไอ้เจ้าตัวแปรในการอินทิเกรตเนี่ยน่าจะเป็นตัวไหนอ่าอันที่หนึ่งมองก่อนเลยว่าอย่าลืมนะครับในกรณีนี้ x ไม่ใช่ตัวแปรของเราเนาะเพราะว่า x สังเกตเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้น x ไม่มีผลไม่เกี่ยวตัวแปรของเราในตอนนี้ก็คือไอ้เจ้าตัวรัศมีของวงแหวนเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นตัว r ตัว r ตัวนี้แหละ คือตัวแปรที่เราจะต้องอินทิเกรตแต่บังเอิญไอตัวแปรที่อยู่หลังตัว D ตัวนี้ยังไม่ใช่ตัว R เราก็ต้องใช้เทคนิคเดิมก็คือเราต้องหาวิธีที่จะเปลี่ยน DQ ให้อยู่ในรูปของ DR อะไรสักอย่างคำถามคือ DQ สัมพันธ์กับ DR อย่างไรทุกคนก็ต้องมองกันว่าเอ๊ะและว DR มันคืออะไรในเมื่อตัว R ทุกคนสังเกตต,ตรงนี้ตัว R มันคือรัศมีของวงแหวน แต่ไม่ว่าอาจารย์จะเฉือนมันมาบางยังไงก็ตามเนี่ยวงแหวนตัวนี้มันยังต้องมีความหนาอยู่อีกหนึ่งแป,ป๊บแป,ป๊บเห็นไหมไอ้คำว่าหน,นานิดนึงก็คือมันต้องกินระยะรัศมีไปเล็กน้อยไอ้ระยะระเล็กน้อยตรงเนี้ยนั่นแหละคือ r ที่เปลี่ยนไปอีกหนึ่งเราเรียกตัวนี้ว่า dr เอาล้ะนะทุกคนได้เดีอันที่หนึ่งแล้วนะวงแหวนมีความหนานิดนิด dr จะบอกอาจารย์แล้วมันจะไปเชื่อมโยงกับไอ้เจ้าตัว DQ คิวยังไงทุกคนมองภาพวงแหวนนี้ครั้งถามว่าวงแหวนนี้อย่าลืมเป็น2มิติเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์เฉือนมามันต้องกินพื้นที่บนแผ่นดิสตัวนี้ทุกคนทันนะอาจารย์เฉือนแหวนมาบางๆถึงจะบางแค่ไหนก็ตามมันมีความหนาเมื่อมันมีความหนาแล้วมันก็มีเส้นรอบวงของวงแหวนแสดงว่ามันต้องมีพื้นที่พื้นที่นั้นก็คือ นี่น,นีอาจารย์ค่อยๆระบายระบายระบายชา้าๆระบายชา้าๆพื้นที่ตรงนี้นี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพื้นที่ที่อาจารย์ระบายขึ้นมาตรงนี้มีพื้นที่เท่าไหร่นี่คือคำถามคำตอบว่าเอะอาจารย์ก็ไม่น่ายากนะ ในเมื่อวงแหวนอาจย์มันหนา dr ซึ่ง dr นี้เข้าใกล้ศูนย์แล้วนะบางเจี๊ยบแต่พื้นที่ก็ต้องเป็นกว้างคูณยาวอะ่ะมันเราจินตนาการได้ว่า dr ก็คือความกว้างถามว่ายาวเท่าไหร่อ๋ออาจารย์มันก็ยาวเท่ากับเส้นรอบวงวงกลมน่ครับอาจารย์เส้นรอบวงวงกลมมีความยาวเท่าไหร่จ๊ะสองพายคูณกับรัศมีนี่คือความยาวเส้นรอบวงเพราะฉะนั้นถามว่าพื้นที่ของวงแหวนที่อาจารย์เฉียนมามีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ ก็ต้อง2พาย R ยาวคูณความกว้าง d a ทุกคนทันไหมเอ่ยนี่คือพื้นที่จิวจ๋วๆขอเรียกเป็น d a และกันเพื่อความคุ้นเคยนี่คือพื้นที่จิวจ๋วๆของวงแหวนตัวนี้เราเรียกว่า d a สาเหตุที่ตามยา,ยามจะเขียนเป็น d a เพราะอะไรทุกคนปิ๊งยังอาจารย์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง d q กับ d a ได้ผ่านอะไรจ๊ะถูกต้องแล้ว นี่คือสาเหตุที่โจทย์ให้ประจุต่อพื้นที่มาเพราะสมัย1มิติเขาให้ประจุต่อความยาวพอมันเป็น2มิติเขาก็ต้องให้ประจุต่อพื้นที่ดังนั้นอาจารย์ก็บอกได้เลยว่าอ๋ออาจารย์ประจุต่อพื้นที่ก็ต้องเป็น dq ต่อ da ทุกคนเหนไหมประจุจิวจ๋วจิ๋วแทรกตัวอยู่ในพื้นที่จิวจ๋วจิ๋วก็ต้องเป็น sigma นั่นเอง ความหนานแน่นของประจุดังนั้นจากตรงนี้อาจารย์ก็เลยสามารถเขียนได้ว่าประจุจิ๋วๆสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของซิกมาด a เอแต่ d ีของอาจารย์ตอนนี้เขียนให้อยู่ในรูป2องพายอาจารย์เอาทั้งก้อนตัวนี้จับใส่เข้าไปในอินทิกรัลของเราเลยลุยโลดเพราะฉะนั้นตอนนี้จะกลายเป็นอินทิเกรต K เอา X มากองไปข้างหน้าก่อน DQ คือซิกมา2พาย r dr เฮ้ยด,ดูดี หารด้วย x กํลังสบวก r กํลังสองทั้งหมดยกกําลัง3ามส่วนสใส่ลิมิตจาก0ถึง r และสบายสบายจะเห็นได้ว่าตอนนี้อินทิกรัของเราเนี้ยอยู่ในตัวแปร r เล็กแล้วเรียบร้อยแล้วอินทิเกรตติ้งแ i ร์ l บตัวแปรของการอินเิเกรตของเราก็ r เล็กด้วยเอาละครับแล้วเราก็ดึงตัวร่วมออกมา 2π k พอ,ออกมา x คงที่ออกมาซิกมาออกมา Sigma, เหลืออยู่จริงๆในอินทิกรัลเรามีแค่นี้เอง r dr ส่วนด้วย x กําลังสองบวก r กําลังสองทั้งหมดยกกําลัง3าส่วนสจาก0ถึง r ใหญ่ Aha. เพราะฉะนั้นถ้าเราอินทิเกรตตัวนี้ออกได้นั่นคือเสร็จสิ้นการคำนวณแน่ๆถามว่าอินทิเกรตไว้ไหมเท่าที่ดูไม่เลวร้ายเพราะอะไรเรามี r dr และเรามี r กําลังสองอยู่ในนี้ ทำได้ทำได้โดยการไงครับจัดไปครับใช้ substitution t e c h ทค q u คคำว่า substitution Technique คืออะไรนี่อาจารย์ขอเรียก u ว่าเป็นไอ้เจ้าที่อยู่ในยกกำลัง3าส่วนสข้างล่างเลย x กำลังสบวก r กำลังสองพออาจารย์เรียกตัวนี้เป็น u ปั up, ๊บ du ขออาจารย์ก็เป็น d x กำลังสองได้ศนไปแล้วเป็นตัวเลข2อ r dr นั่นหมายความว่าอะไรอ่ะดีเลย r dr ของอาจารย์ คือ DU ส่วน2 O โอดีงามเพราะฉะนั้นอาจารย์จะจัดรูปอินทิกรัลตัวนี้ให้อยู่ในรูปของตัว U และดูชว่าเกิดอะไรขึ้นตามมาข้างล่างเลยครับ2 π kx พซิกมาเก็บไว้ก่อนอินทิเกรชัน RDR คือ DU ส่วน2อจดรยนเขียนอี้ป๊าปเกลังสบวก R กลังสทั้งหมดเราเรียกว่าตัว U ไปแล้วก็กลายเป็น U ยกกำลัง3ส่วน2ตรงนี้ป,ป๊บเข้าไปถามว่าอีเกตตัวนี้ได้ไหม สบายแต่แน่นอนลิมิตของการอินทิเกรชันยังอยู่ในรูปของ R เล็กเนาะอาจารย์ขอโน้ตเป็น r เล็กจาก0ถึงอายใหญ่ไปก่อนอทุกคนอินทิเกรตได้แน่แน่ค่าคงที่เขียนกองไว้ก่อนเอาละคราวนี้อินทิเกรต U กําลัง3ส่วน2ข้างล่างก็คืออินทิเกรต U ยกกําลังลบ3ส่วน2ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมต้องเป็น U ยกกําลังลบ1ส่วน2ทุกคนเหนเนาะ อินทิเกรตได้เท่าไหร่อาจารย์ก็เอาตัวเลขนั้นมากองไว้ข้างล่างอย่าลืมอาจารย์มีแฟกเตอร์สองอาจารย์ขอเอาสองมาวางข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ลิม <Okay. S 2> ิต R เล็กเท่ากับศูนย์ถึง R ใหญ่โอเคอันนี้ไม่เลวร้ายแล้วอาจารย์ก็เปลี่ยนทั้งหมดให้กลับไปอยู่ในรูปของไอ้เจ้าตัว R เล็กก็คือเขียนทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่อะไรที่แคนเซลได้นิดนึงเราแคนเซลไปก่อนแล้วกันนะสองตัดนี้ก่อนบชบแชปเพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถเขียนได้เป็น 2Pi k พ sigma แล้วทั้งหมดที่ได้ก็คืออาจารย์เอาลบใส่กลับเข้าไปก่อนก็ได้เนาะก็กลายเป็นลบ1ส่วน q u a r รูทเกกลังสองบวก r กำลังสองเดี๋ยวเราจะต้องหาค่าลิมิตจาก0ถึงอใหญ่แน่ๆเดี๋ยวทําต่อไปแต่นี่คือผลของการอินทิเกรตไม่เลวร้ายทําได้ดูดีเชียวมาใส่ลิมิตล่างลิมิตบนเลยทํากันต่อไป2พาย k sigma x กองไว้ก่อนใส่ลิมิตบนปาบเข้าไปเป็นลบ1น่งส่วนสแ x กําลังสองบวก r ใหญ่กําลังสองลบด้วยอย่าลืมลบ1น่งส่วนสแ x กําลังสองดูดีไหวอยู่ก็เป็น2อพาย k sigma x ในวงเล็บ ไอ้น,นี่จะ square root เจอกับ x กลังสองก็คือเป็น x เฉยๆเนาะ1ส่วน x ลบ1ส่วน x กำลังสองบวก r ใหญ่กำลังสองทั้งหมดถอด root อาจารย์สามารถเอา x คูณกระจายกลับเข้าไปก็ได้เหมือนกันและนี่ก็คือคำตอบของเราดูดีไหม <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านี่คือถือได้ว่าเป็นโจทย์ที่ ซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะว่าเราคำนวณหาสนามไฟฟ้าจากการกระจายตัวของประจุใน2มิติแต่อย่างไรก็ดีเราอาศัยลักษณะสมมาตรของไอเจ้าตัวการกระจายตัวของประจุที่มันเป็นลักษณะวงกลมนี่แหละทําให้เรายังไม่จําเป็นถึงจะต้องไปคํานวณการอินทิเกรตแบบ2ชั้นเราอาศัยการเฉือนประจุที่เป็นประจุชิ้นจิ๋วอีเดียวของเรา dq เนี่ยให้อยู่ในรูปของวงแหวน แล้วเราอาศัยผลลัพธ์ที่เราเคยได้มาจากการคำนวณหาสนามจากวงแหวนนี่แหละมาช่วยให้การคำนวณนี้ทำอีกหนึ่งสเต็ปออกมาได้และเราสามารถคำนวณหาประจุจากแผ่นดิสก์บางๆบางแบบนี้ได้ไนั่นเองครับเอาละครับและนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งจากสเต็ปอัพฟิสิกส์พบกันใหม่ในข้อถัดไปสำหรับข้อนี้สวัสดีครับ